เพลงก่อนครับเดี๋ยวค่อยเริ่มนะเดี๋ยวเราจะเรียนออกเตอร์แดนซ์ยูนิเวอร์ซิตี้ไปด้วยกันนะจบช่วงไร้สาระไปแล้วนะครับช่วงมีสาระนะครับมันทำไมเราทำบิมมาตั้งนานอยู่แล้วยังไม่สำเร็จนะความรู้ในประเทศไทยฟังไอ้เต้ก็ความรู้เรื่องไม่ไปไหนก็ลืมตาไอ้เต้ไม่มีอะไรมาสอนอ่ะสามารถไปดูจากตรงนี้ได้ออฟเตอร์แดนซ์ยูนิเวอร์ซิตี้บิมมันขายเรานะมันขายเราว่าเราจะสามารถทำงานได้ระยะเวลาสั้นลงประสิทธิภาพมากขึ้นเออผมจำไม่ผิดนะถ้าหลักไวยากรณ์ถ้าเออจะมาพูดหลักไวยากรณ์ทำไมวะเนี่ยสระเออจะเป็นสระต้องเติมเอ็มอีกตัวนึงผู้ชักมีสามคอมโพเนนต์หลักๆสำคัญที่จะทำให้บีมสำเร็จมี process กระบวนการมีเทคโนโลยีแล้วก็ people นะพอเป็นบีมก็คือคิดเป็น 3D สื่อสารเป็น 3D แก้ปัญหาเป็น 3D แต่พอเป็นบีมนะพวกสื่อสารด้วยดิจิตอลทำให้เกิดการคุยกันน้อยลง people ไปอยู่ไหนๆมันก็มากคนก็มากความอะไรอย่างเงี้ยจริงอยู่ที่คุณอยู่คนละบริษัทแต่เมื่อคุณมาทำงานด้วยกันแล้วคุณคือทีมเดียวกัน If you fail we fail If you success we success การใช้ LINE มันก็ทำให้บางคนก็จะพลาดการสื่อสารข้อมูลบางอย่างข้อมูลที่สำคัญได้ Harvard study ว่าการตั้งออฟฟิศแบบ open space แบบนี้กับกลายเป็นทำให้การสื่อสารน้อยลงบิมไม่ได้เกี่ยวกับ process เฮ้ยฉีกไงฉีกไงแต่มันเกี่ยวกับว่าคุณเอา process นั้นไปเทค action อย่างไรบ้างบิมไม่ได้เกี่ยวกับ software หรือเทคโนโลยีเลยแต่มันเกี่ยวกับ culture change ไม่ว่ามนุษย์จะคิดค้นวิธีการทำงานที่จะทำให้เกิดการศึกษาให้ดีที่สุดยังไงมันก็ไม่สู้ที่เราเจอกันต่อหน้าเฮ้ยจริงได้เลยที่เข้าไปโปรเซสที่ถูกว่าเป็น take action ด้วยนะและเทคโนโลยีคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คุณได้ประโยชน์ตรงนี้ถ้าแก้คืออะไรให้กำลังใจใส่ใจให้กันถ้าคุณอยากเขาเก่งก็ต้องสั่งเขาให้เขาไปสู่บิมโบบิมโบคืออะไรคือการมาดูเพจนี้ไปดู Autodesk University ไปตามบทความภาษาอังกฤษสนับสนุนเรื่องการเรียนการสื่อสารทำให้เกิดความเชื่อใจ trust ปุ๊บมันจะเกิด transparency transparency คือความโปร่งใสชอบกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะก็คงลาไปเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ